สมกับเป็นวงนางแบบที่แท้ทรูค่ะขึ้นปกนิตยสารนะคะเป็นว่าเล่นจริงๆนะเรียกว่านะคะออกผลงานมาเนี่ยมากกว่าผลงานเพลงซะอีกค่ะก็มีนะคะทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มนะคะวันนี้ค่ะเอามาให้ดูนะคะเริ่มจากแบบกลุ่มก่อนเลยแล้วกันค่ะโวลเกาหลีฉบับเดือนมิถุนายนนะคะมีการมาปล่อยคลิปโปรโมทออกมาเพิ่มอีกแล้วนะคะก็เป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะของสาวๆ Blackpink ค่ะที่ดูนะคะน่าค้นหากันทุกคนเลยค่ะผมนั้นพลิ้วปลิวสวยนะคะเข้ากับการโฆษณาให้กับน้ำยาบำรุงเส้นผมของมิสอองเซนนะคะอันนี้ค่ะเป็นภาพนะคะที่แคปจากวิดีโอค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะผมของพวกเธอค่ะสวยงามมากๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในคลิปค่ะก็คิดว่านะลิซ่าเนี่ยไม่น่าจะใส่วิกแล้วนะคะถ้ามาโฆษณาผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงเส้นผมแบบนี้เนี่ยเขาคงจะไม่ยอมเนาะให้เธอใส่วิกโฆษณาหรอกมั้งน่าจะเป็นการย้อมนะคะแต่ว่าจะเป็นการย้อมแบบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นสีดำหรือว่าย้อมยาวๆไปเลยนะคะเป็นสีผมใหม่อย่างที่มีคนก็บอกว่าเห็นลิซ่าก็อาจจะเป็นได้ค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นผมสีนี้นะคะซึ่งก็คงจะต้องรอดูกันแบบยาวๆไปอ่ะเนาะส่วนด้านพี่ซูค่ะเธอมีผลงานนะคะฉายเดี่ยวค่ะไปขึ้นปกให้กับแอลนะคะที่ฮ่องกงกันเลยทีเดียวค่ะแหมแล้วก็มีทรงม้าเต๋อนะคะดูเด็กแนวเข้าไปอีกนะคะพี่ซูเรียกว่างานถ่ายแบบค่ะขึ้นปกนิตยสารของสาวๆ Blackpink นะคะมีมาให้เราเนี่ยซื้อหาตลอดเลยค่ะใครนะชอบปกไหนก็อย่าลืมนะคะไปตามค่ะไปอุดหนุนพวกเธอนะคะแอดก็มาอัปเดตค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะมีการปล่อยคลิปโฆษณานะคะมิสอองเซนค่ะเป็นน้ำยาบำรุงเส้นผมนะที่คุณก็สามารถหาซื้อได้นะในไทยนี่ก็มีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคลิปของสาวๆนะคะออกมาโปรโมทเพิ่มเติมขึ้นค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า